พี่น้องยาย่าเลยค่ะเมื่อวานนี้ไปงานกาสะลองที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตโอ้โหแทบแตกค่ะก็เลยถามถ่ายถึงที่ยาย่าน้องไปรำที่นครพนมภาพสวยงามมากค่าตัวเนี่ยเขาบอกว่ารำ30นาทีได้ 300,000 แต่น้องยาย่าเอาเงินช่วยเหลือเด็กที่นครพนมคือไม่รับสักบาทเดียวใช่แล้วก็ถามงานจริงสวีทนอร์เวย์กับพี่ณเดชน์ด้วยค่ะจำได้ไหมที่มีเทศกาลดอกไม้ค่ะถ่ายภาพกันมาเหมือนจะแต่งงงแต่งงานแม่กงแม่แก้วไปเหมือนมั่นหมายกันแล้วสวีทกันขนาดไหนนะคะเราก็ถามตั้งแต่นครพนมยันนอร์เวย์เลยค่ะไปฟังสัมภาษณ์น้องยาย่าน่ารักน่ารักกาสะลองคนสวยเลยค่ะค่าตัวให้แบบหลักแสนสามแสนอะไรเงี้ยหนูมอบให้เด็กๆเป็นคนเรียนค่ะการบวงสรวงที่นครพนมเป็นพิธีที่คนมาเยอะมากๆอยู่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นโชคดีของหนูเลยค่ะที่ได้ไปเป็นส่วนจริงๆหนูตื่นเต้นมากเพราะหนูมีเวลาซ้อมประมาณ2ชั่วโมงค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่ารำเก่งขนาดนั้นแต่ว่าก็ตั้งจิตดีๆค่ะมีกิจกรรมเยอะมากๆเลยค่ะคือหนูไม่รู้ว่าหนูพาแม่แก้วกับพี่ณเดชน์ไปเที่ยวแล้วเขาเหนื่อยกว่าเดิมหรือเปล่าแล้วบรรยากาศจริงๆมันหวานด้วยมั้ยคะมันดูโรแมนติกด้วยมั้ยคะแชร์หนักมากคือมาจากเพจของบาสเกตบอลที่ณเดชน์ไปแข่งเพื่อการกุศลคุณผู้ชมดิฉันมาลุคนี้ดิฉันอยากเป็นยาย่าอยากเป็นกาสะลองอยากเป็นบาสเกตบอลอยากเป็นอะไรก็ได้ของณเดชน์สักอย่างว่ากันไปคุณผู้ชมขาหล่อเข้มซะเหลือเกิน